ทักษิณติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแม้ฉีดวัคซีน4เข็มแล้วเมื่อวันที่18มกราคม2565เวลา 23:59 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าโทนี่วุฒซ้ำหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้ร่วมเสวนาในรายการ Care Talk ตอนหมูแพงของแพงค่าแรงถูกโดยมีนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวฤทธิ์ชาวแสงรัตน์นักเศรษฐศาสตร์ทายาทกิจการฟาร์มหมูจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมเสวนาด้วยในตอนหนึ่งโทนี่เปิดเผยว่าติดโควิดรอบ2เป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนโดยว่าโอมิครอนเกิดขึ้นทั่วโลกคือปลายแถวของการกลายพันธุ์ของโควิดตั้งแต่ต้นผมสัมผัสมาแล้วโทนี่กล่าวว่าโควิดมาใหม่ๆแรกๆผมเป็นหนักอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักตั้ง9วันรอดมาได้ขนาดนี้ก็บุญโขแล้วไม่นานมานี้โอมิครอนมาผมก็เอาอีกโดนโอมิครอนอีกรอบหนึ่งทั้งที่ฉีดวัคซีนไป4เข็ม2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มไฟเซอร์ผมนี้สมัยใหม่จริงๆสรุปให้เห็นว่าโอมิครอนอาการเป็นแบบนี้ผมระคายคอพอดีวันหนึ่งตอนกลางคืนจะนอนมีความรู้สึกเหมือนจะมีไข้ผมก็รักษาตามอาการจัดไทลีนอย2เม็ดวันรุ่งขึ้นไม่มีไข้แต่ระคายคอก็กินยาคออีกวันหนึ่งก็มีไข้ก็เลยไปเช็ค PCR ปรากฏว่าเป็นจึงได้เอา DNA นัดมาเช็คปรากฏว่าเป็นโอมิครอนผมก็เบาใจเพราะเหมือนเป็นหวัดอ่อนๆโอมิครอนเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาให้ประชาชนให้เข้าใจคือป้องกันเต็มที่แต่อย่าไปวิตกไปกลัวมันมากผมว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของโควิดแล้วโอมิครอนจะเป็นผลิตผลที่จะอยู่กับเราไปตลอดยารักษาที่หนักๆคงไม่ต้องใช้รักษาตามอาการได้ผมเป็นมาแล้วโดนมาแล้วรักษามาแล้วโทนี่กล่าวต่อว่าตัวเชื้ออยู่กับเราประมาณ 7-10 วันแต่อาการอยู่กับเราไม่เกิน7วันของผมประมาณ5วันแต่ตรวจเชื้อยังเจออยู่พอ10วันเชื้อไม่เหลือแล้วตรวจไม่เจอเป็นเหมือนไข้หวัดอย่างไข้หวัดเราไม่เคยตรวจเชื้อก็รักษาตามอาการแล้วก็หายไปโอมิครอนก็เป็นแบบนี้ก็ไม่อยากให้รัฐบาลตกใจมาก